เป็นพยานให้แม่ค้าแต่แม่ค้าขึ้นศาลเองเลยแม่ค้าบอกจำไม่ได้ลูกค้าซื้อเลขอะไรทันเต็ดแล้วพี่ทองหวยได้โอ้โหเป็นของพี่นะลำบากจริงจากคุณนะคะโอเคค่ะก็จะถามว่าให้แม่ค้าจำทั้งหมดจำไม่ได้ค่ะพี่ก็แนะนำลูกค้าก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะด้วยลายมือของเราเองแล้วก็ใส่เบอร์โทรถ้าจะให้ดีก็ถ่ายรูปเก็บไว้กับหน้าเราเก็บไว้ในเครื่องเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็มีลายมือเราอยู่แล้วแล้วการถ่ายเซลฟี่กับแม่ค้าเนี่ยติดแม่ค้าด้วยมีความเป็นยังไงถามว่าถ่ายเซลฟี่ไปถ้าถ่ายแล้วคุณถูกจริงๆแม่ค้าก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่ถึงจะจำได้เนาะแต่ถ้าคุณมีหลักฐานที่เก็บไว้กับของคุณเองอะยังไงมันก็ของเรามันเป็นของเราก็ใช่ก็เก็บรักษาให้ดีเก็บใส่กระเป๋าใส่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปวางทิ้งเกลื่อนกลาดถ้ามันหายจริงเราจำได้ก็แจ้งความไปเลยแล้วจบ